าพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์สกายลิฟวิ่งเพลสบนถนนเจริญประดิษฐ์ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี1ใน4จุดที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนนี้สามารถจับภาพชายต้องสงสัย1คนสวมใส่เสื้อกันฝนสีขาวอายุประมาณ 20-25 ปีที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ซุกซ่อนระเบิดมาจอดทิ้งไว้เมื่อเวลา 21:45 นาทีก่อนจะยืนอยู่ที่บริเวณรถประมาณ2นาทีแล้วเดินจากไปต่อมาในเวลา 23:55 นาทีจึงเกิดระเบิดขึ้นพร้อมๆกับระเบิดอีก3ลูกที่ระเบิดตามกันห่างประมาณ 5-10 นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งในการขยายภาพจากกล้องทุกตัวให้สามารถเห็นรูปพรรณของผู้ต้องสงสัยรายนี้เพื่อออกหมายจับต่อไปขณะที่เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่เก็บวัตถุพยานทั้ง4จุดโดยจุดแรกพบว่ารถจักรยานยนต์บอมเป็นรถที่ถูกแจ้งหายไว้เมื่อเดือนตุลาคม2556ที่อำเภอหนองจิกโดยคนร้ายใช้ถังน้ำมันบรรจุดินระเบิดน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมจุดชนวนแบบ2ระเบิดคือโทรศัพท์มือถือและวิทยุสื่อสารแรงระเบิดทำให้กระจกอาคารและร้านใกล้เคียงแตกเสียหายรถเก๋งได้รับความเสียหาย1คันจุดที่2ห่างประมาณ20เมตรคนร้ายนำระเบิดหนัก10กิโลกรัมบรรจุในท่อเหล็กไว้ที่โคนเสาไฟฟ้าที่วางกระถางต้นไม้หน้าร้านน้องกิฟต์ทำให้รถกระบะเจ้าของร้านได้รับความเสียหายจุดที่3ห่างจากจุดที่2 5เมตรคนร้ายนำระเบิดชนิดเดียวกันซุกไว้กำแพงของอาคารร้างแรงระเบิดทำให้รถเก๋งได้รับความเสียหายเล็กน้อยส่วนจุดที่4คนร้ายนำระเบิดซุกไว้ที่แผงร้านหมูเสียหายเล็กน้อยโดยทั้ง3จุดคนร้ายจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือแบบตั้งเวลาสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เชื่อว่าระเบิดลูกที่2ถึง3และ4ตั้งเวลากับโทรศัพท์มือถือเป็นการลวงเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนจะกดระเบิดจักรยานยนต์บอมเพื่อทำร้ายเจ้าหน้าที่